เมื่อเช้าเราได้ฟังคำบรรยายของหลวงพ่อคำเขียนท่านก็เล่าถึงเหตุการณ์ตอนหนึ่งนะที่ท่านไปซื้อวัสดุก่อสร้างนะเพื่อเอามาสร้างศาลา ก็ซื้อกระเบื้องมามากมายนะแล้วก็อุปกรณ์ก่อสร้างอีกหลายอย่างคงจะรวมทั้งหินดินทรายด้วยน้ำหนักนี่ก็หลายตันทีเดียวแล้วทั้งหมดนี่ก็ต้องบรรทุกขึ้นรถนั่นก็ถาม คนขับรถนะซึ่งก็คงเป็นเจ้าของรถนนว่ามันทุกของขึ้นนะเขาไหวไหมว่าตอนนั้นเนี่ยทางขึ้นเขามันคงจะไม่ได้ลาดยางเหมือนทุกวันนี้มันก็ถ้าคนไม่ชำนาญทางก็ลำบากนะแล้วนี่แถมยังเป็นรถ ด้วยต้องขนของหนักหลายตันแต่เจ้าของรถก็ยืนยันว่าเนี่ยรถเขาเนี่ยขึ้นได้นะเพราะเขามีความมั่นใจในรถของเขาแล้วถึงเวลานะเขาก็สามารถที่จะขับรถขนของทั้งหมดนี้ ขึ้นเขามาได้นะอย่างราบรื่นแน่นอนนะถ้าเป็นคนอื่นขับรถคันนั้นก็อาจจะขึ้นไม่ได้หรือใช้รถคันอื่นก็อาจจะขึ้นไม่ไหวเหมือนกันแต่เจ้าของหรือคนขับนี่เขามีความมั่นใจในรถของเขา ก็สามารถที่จะพารถเนี่ยขึ้นเขาได้เช่นคนเรานี่จะว่าไปบางครั้งก็ไม่ต่างจากการขับรถนะเพียงแต่ว่ารถเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์นะการที่คนเราจะนำพาชีวิตเนี่ย ฝ่าความยากลำบากหรือว่าไต่เขานะมาถูจุดหมายไปทางที่ปลอดภัยได้เนี่ยมันก็ไม่่ายจากการนะขับรถขึ้นเขานะเราจะทำงั้นได้เนี่ยเราก็ต้องมีความมั่นใจ มั่นใจในอะไรนะสอัาผู้ฝ่ายทำแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมั่นใจก็คือมั่นใจในสติถ้าเรามีความมั่นใจในสติเนี่ยมันก็สามารถจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะนำพาชีวิตให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ ไม่ใช่แค่ปลอดภัยอย่างเดียวแต่ว่าสวัสดีด้วยไอเรื่องของความมั่นใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าแค่คิดเอานึกเอานะอย่างคนขับรถคันนั้นเนี่ยเขามั่นใจในรถของเขาเนี่ยเพราะอะไรนะส่วนนื่นเพราะว่าเขารู้จักรถของเขาดี ต่มันไม่ใช่แค่รู้จักดีนะมันต้องรู้จักทำรุปบารุงรถคันนั้นด้วยคนที่ทำรุปบารุงรถของตัวดูแลดีก็จะมีความมั่นใจนะในรถของตัวถ้าไม่ดูแลให้มันดีปล่อยปละละเลยเนี่ยมันจะมีความมั่นใจได้อย่างไรนะ ถึงเวลาใช้งานก็ไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะพาขึ้นเขาได้หรือเปล่าความมั่นใจนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันเกิดขึ้นจากการที่รู้จักดูแลเอาใจใส่จนเชื่อว่าเนี่ยรถนี่อยู่ในสภาพดี พอทั้งเชื่อแล้วมั่นใจว่ารถอยู่ในสภาพดีก็มั่นใจแล้วว่ารถเนี่ยจะพาขึ้นเขาได้แม้ของจะหนักก็ตามแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยนอกจากการดูแลทำนุกบำรุงรถอย่างดีแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องมีประสบการณ์ในการใช้รถด้วย คนที่มั่นใจในรถของตัวว่าจะสามารถขนของขึ้นภูเขาได้เนี่ยต้องมีประสบการณ์นะในการใช้รถคันนั้นอาจจะเคยขับรถขึ้นเขามาหลายครั้งแล้วอาจจะไม่ใช่เขาลูกนี้อาจจะเป็นเขาลูกอื่นหรืออาจจะเจอทางที่ยากลำบากกว่าแต่ว่ามีประสบการณ์ใช้รถอย่างชนที่ชำนาญ รู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของรถแล้วยิ่งมั่นใจในสภาพของรถแล้วเนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะมั่นใจสามารถที่จะอะบอกหรือยืนยันกับหลวงพ่อว่าเนี่ยมันขึ้นเขาได้แน่ในทองเดียวกันนะักสัผู้ไฟทาเนี่ยเราก็ต้องมีความ มั่นใจนะในธรรมะว่าจะช่วยนำพาช่วยของเราเนี่ยให้ไปสู่จุดหมายไปทางที่ดีงามได้และธรรมะประการหนึ่งที่สำคัญกนะ็คือสติเราจะมั่นใจในสติได้เนี่ยนะก็เพราะอะไรนะก็เพราะว่าเรา รู้จักทำนุบำรุงดูแลสติอย่างสม่ำเสมอเนะเร,เรียกว่ารู้จักเจริญสตินะถ้าเราจักทำนุบำรุงดูแลสติให้ว่องไวปราดเปรียวเข้มแข็งเนี่ยมันก็มีความมั่นใจว่าสติ่ยช่วยให้เราผ่านทุกข์สามารถนำความสุขความสงบเย็นมาให้ กับช่วยจิตใจของเราได้หลายคนนะแม้ว่าจะบอกว่าสนใจธรรมะฝ่ายธรรมเนี่ยหรืออจจะสนใจสตินะแต่ลึกๆก็ไม่ค่อยมั่นใจนะไม่ค่อยมั่นใจในสติที่มีอยู่แล้วในใจของตัว ที่ไม่มั่นใจก็เพราะว่าไม่ได้ใส่ใจอาการธรรุบมำรุงดูแลหรือเจริญสตินะอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอแล้วมันแค่มันไม่ใช่แค่ทำนุบมำรุงดูแลหรือเจริญสตินะมันต้องมีประสบการณ์ในการใช้สติมีประสบการณ์ในการใช้สติ เวลาเจอความทุกข์สามารถใช้สติรับมือกับความทุกข์สามารถใช้สติรับมือจัดการกับอารมณ์อกุศลต่างๆเช่นความโกรธความเศร้าความเครียดความวิตกกังวลความขับแค้นใจได้ถ้าม,มีประสบการณ์ในการใช้สติเพื่อจัดการกับความทุกข์มันจะมีความมั่นใจในสติได้อย่างไร เพราะคนที่ใช้สติเนี่ยมีประสบการณ์ในการใช้สติเพื่อจัดการับความทุกข์หรือรับมือความทุกข์ที่เกิดขึ้นยิ่งมีประสบการณ์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความมั่นใจเพราะเห็นถึงอนุภาพของสติแต่คนจำนวนมากเนี่ยแม้ว่าจะสนใจสติแต่ไม่ค่อยได้ได้เห็นนะอนุภาพของสติเท่าไหร่ ที่ไม่ค่อยเห็นเพราะว่าไม่ค่อยได้เอามาใช้นะหรือไม่รู้จักใช้ที่ไม่รู้จักใช้เก็เพราะว่าไม่ค่อยได้ปฏิบ,บัตินั่นเองนะมีเยอะทีเดียวนะฟังธรรมะนะฟังธรรมะของหลวงพ่อคำเขียนฟังธรรมะของหลวงพ่อเทียนฟังธรรมะของธรรมาแต่ว่าก็ฟังแบบเอาเพลิน อาจจะพยักหน้าเห็นด้วยเออใช่นะสติความรู้สึกตัวนี่มันดีนะแต่ลึกๆก็ไม่มั่นใจยี่งไม่มั่นใจเพราะไม่มีประสบการณ์ในการใช้สตินะเวลาเกิดความทุกข์เวลาเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาก็ปล่อยใจให้ไหลลอยจมอยู่กับอารมณ์เหล่านั้น หรือไม่เช่นนั้นก็คิดหาทางแก้อย่างอื่นเช่นเวลามันเครียดเนีก็ไปดูหนังฟังเพลงซะหรือเวลากโกรธใครก็คิดแต่จะไปห้าหันเขาหรือว่าให้ไปเรียกร้องให้คนอื่นมาจัดการคนเหล่านั้นแต่ไม่ได้คิดที่จะใช้สติจัดการกับ ไอ้ความโกรธความทุกข์ความหงดหงิดที่เกิดขึ้นในใจเลยทานทังที่ก็ฟังทร,รม,มาเยอะแล้วทางดังที่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าออให้รู้จักใช้สตินะในการดับทุกข์แก้ทุกข์นะเวลามันมีความโกรธความโศกความเศร้าก็เห็นมันนะอย่าเข้าไปเป็นมันให้รู้ทันมันก็ฟังนะแต่ว่า ไม่ได้ทำละไม่ได้ปฏิบัติคนที่พอไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยนะในแง่หนึ่งก็คือมันไม่เกิดการทำนุบำรุงสติให้เจริญง,งอกงามในแง่หนึ่งก็คือมันไม่มีประสบการณ์ในการใช้สติเพื่อจาัดก,การความทุกข์มันก็เลยไม่เห็นอนุภาพนะไม่เห็นอนิสง์ของสติ ในทางตรงข้ามถ้าเห็นอน,นิสงส์เห็นอนุภาพของสติน้ำยิ่งศรัทธายิ่งมั่นใจยิ่งมั่นใจในพลังของสติถึงเวลามีความทุกข์นะไม่ว่าจะเพราะประสบกับสิ่งที่ไม่ถูกอ,อกถูกใจคำต่อว่าด่าทอาการกระทำคำพูดที่ไม่ถูกใจของใครบางคนหรือว่า เจออุปสรรคความยากลาบากเจอความพัาดพลาดสูญเสียเจอความเจ็บความป่วยอ่ะก็เอาสติมาใช้แล้วใช้ด้วยความมั่นใจแต่จำนวนไม่น้อยนี่ก็ไม่เอามาใช้นะพาะไม่มั่นใจและที่ไม่มั่นใจก็เพราะไม่เห็นหรือว่าไม่ซึมทราบในอน,นิสงส์ของสติ คนเรานี่ถ้าหาว่าเออเห็นสติแล้วเอามาเอาสติมาใช้แล้วจิตใจมันสงบจิตใจมันโปร่งเดาโปร่งเบามันก็ยิ่งเกิดความมั่นใจในะที่จะเอาสติมารับมือความทุกข์แล้วก็ยิ่งเห็นความสําคัญของการฝึกการเจริญสติมากขึ้นเพราะว่าโหัขนาดสติของเราแค่นี้นี่มันยังช่วยดับทุกข์ได้เนี่ยถ้าสติของเรานะมีมากกว่านี้ มีกำลังกว่านี้มันจะยิ่งช่วยให้เราเนี่ยละเมื่อความทุกข์ที่หนักหนาสาหัสในวันข้างหน้าได้มันเกิดกำลังใจมันเกิดศรัทธาเพราะว่าเห็นด้วยตัวเองนะว่าสตินี่มันดีจริงๆถ้าคนที่ไม่ค่อยปฏิบัตินะไม่ค่อยเจริญสติทั้งที่ฟังทร,รม,มาเนี่ยเพราะว่า ไม่ได้เห็นนะว่าสติมันดีจริงๆเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ในการเอามาใช้จริงมันไม่ใช่แค่สติอย่างเดียวนะรรมาอย่างอื่นด้วยนะเช่นวิริยะความเพียรเนี่ยใครๆก็รู้นะโดยเพราะถ้าฟังธรรมของครูบาอาจารย์หรือว่าฟังคำสอนผู้ใจเนี่ยก็จะเห็นคุณค่าหรือว่าพุทธศาสนานเนี่ยให้ความสําคัญกับความเพียรมาก พระเจ้าถึงตัดว่านเนี่ยบุคคลร,ร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรแต่ว่าหลายคนก็แค่ฟังเฉยๆแล้วก็จดจําได้แต่ถึงเวลาเจออุปสรรคเจอความยากลำบากก็ไม่คิดที่จะเอาความเพียรมาใชเ้เวลาเจอความยากลำบากเจอความล้มเหลวก็หรือเจออุปสรรคก็คิดแต่จะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ วิงวอนร้รองขอสิงศักดิ์สิทธิ์หรือหวังโชคหวังลาภนะว่าจะช่วยทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคความยากลำบากได้หรือบางทีก็คอยอ้อนวอนวิงวอนคนอื่นให้มาช่วยจัดการแทนแทนที่จะใช้น้ำพักน้ำแรงของตัวแต่ถ้าคนที่เขาได้มีโอกาสทดลองใช้ความเพียรในการแก้ปัญหา ในการบรรลุความสำเร็จอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะเริ่มต้นกับสมัยเป็นนักเรียนเป็นเด็กเจอการบ้านที่มันยากนะแต่ว่าก็กัดฟันใช้ความเพียรจนสำเร็จการเรียนมันจะยากลำบากนะก็ใช้ความเพียรเข้าสู้นะจนได้คะแนนดี จากเดิมที่คะแนนหรืออันดับลางท้ายนะแต่ว่าพอเพียรพยายามโอ้มันเห็นผลเห็นความก้าวหน้ามันก็ยิ่งเกิดความมั่นใจพอเห็นอนุภาพเห็นพลังของวิริยะนะและยิ่งเติมนะยิ่งเสริมยิ่งสร้างนะความเพียรมากขึ้น เวลาเจออุปสรรคเจอความยากลำบากบางทีมันท้อแต่ว่าเราลองสู้อีกสักยกหนึ่งใช้ความเพียรเข้าสู้นะออมันก็ถึงความสําเร็จหรือว่าผ่านอุปสรรคไปได้อย่างคนที่เดินธรรมยาราเนี่ยหลายคนเนี่ยเดินได้ครึ่งวันก็ล้าแล้วหรือว่าที่จริง กายมันไม่ลากับใจมันท้อแต่ว่าพอพยายามกัดฟันสู้เพราะอย่างใครๆเขาก็สู้กันนะเกิดความเพียรเกิดความพยายามในสุดท้ายนี่มันก็ไปถึงเป้าหมายได้ถึงปลายทางได้ทั้งที่คิดว่าจะไม่ถึงนะแล้วพอทำอย่างนี้ได้ทุกวันทุกวันมันก็ยิ่งเกิดความมั่นใจนะว่าความเพียรน,นี่มัน เอาชนะอุปสรรคได้มันก็ยิ่งเกิดความมั่นใจในวิริยะต่อไปเวลาเจออุปสรรคเจอความยากลำบากนี่ก็ไม่ได้หวังพึ่งพาอาศัยคนอื่นแล้ะหรือไม่พึ่งพาเรียกร้องขอความช่วยเหลือก่อนแต่ต้องเริ่มต้นจากการที่ทำได้ตัวเองก่อนเนี่ยปรากฏว่าพอทำแล้วมันสำเร็จโดยที่ไม่ต้องวิงวอนขอความช่วยเหลือจากใครมันก็ยิ่งมั่นใจ ให้ความมั่นใจในธรรมะมันเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้เช่นเดียวกันนะธรรมะอย่างอื่นเช่นการให้อภัย,ยนีคนไม่ค่อยเห็นคุณค่าไม่ค่อยมีศรัทธาไม่ค่อยมีความมั่นใจว่ามันจะแก้ทุกข์ได้เวลาเกิดความคับแคลนขึ้นมาก็คิดแต่จะตอบโต้หรือแก้แค้นถ้าแก้แค้นไม่สำเร็จก็ยังรุ่มร้อนแต่พอได้พยายาม ทดลองดูนะในการให้อภัยอย่างเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งจะไปฆ่าผู้ชายคนหนึ่งเนะ่ยเพราะมีการทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็ความลืมตัวหุนหันพันแล่นก็ไปยิงเขาตายก็ติดคุกนะแต่ว่าเนื่องจากอายุไม่ถึง20ก็เลยไปอยู่บ้านการจนาพิเศษ สดลูกชายของผู้ตายนี่ก็แค้นแล้วเมื่อถึงคราวที่ทำผิดไปลักขโมยเขาก็ถูกส่งไปที่บ้านกาญจนนาเหมือนกันลูกชายผู้ตายนี่ก็ด้วยความแค้นมาตลอดนี่ก็คิดจะแก้แค้นคนที่ฆ่าพ่อเขาแล้วหาทางตลอดเวลาแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีก็มีคนมาแนะนำนะว่าให้อภัยไปเถอะนะ เพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นความตั้งใจของคู่อริที่ไปฆ่าพ่อเขาแต่เจ้าตัวนี้ก็ไม่ยอมที่จะให้อภัยจนกระทั่งวันหนึ่งย่ามางานของบ้านการนายพิเศษและย่านี่ก็ก็พูดนะกับที่ประชุมว่าให้อภัยนะให้อภัยคนที่ฆ่าลูกของเขา ลูกของเขาลูกของย่านี่ยคือพ่อของหนุ่มคนนั้นนั่นแหละที่คิดจะแก้แค้นให้กับคนที่ฆ่าพ่อเขาเด็กคนนั้นเนี่ยพอได้ฟังย่านเนี่ยนะว่าให้อภัยคนที่ฆ่าลูกของเขาก็เกิดได้คิดนะว่าขนาดย่านี่รักลูกนะก็ยังให้อภัยคนที่ฆ่าลูกได้ ลูกคนนั้นคือพ่อของหนุ่มคนนั้นเนะี่ยแล้วเราเนี่ยเป็นลูกของพ่อนี่ทำไมเราให้อภัยคนที่ฆ่าพ่อเราไม่ได้พอถึงช่วงเวลาช่วงขนาที่ปรงใจนะให้อภัยคนที่ฆ่าพ่อได้นะเอ้มันโล่งเลยนะก็คือนั่นเขียนในบันทึกนะว่าเนี่ยลูกงี้ให้อภัยไปนานแล้ว คือคนที่ยังไม่เคยเห็นอนิสงส์อนุภาพการให้อภัยมันไม่รู้หรอกนะว่าการให้อภัยนี่มันมีอนุภาพอย่างไรบ้างต่อเมื่อได้ลองทำดูแล้วพบว่ามันช่วยทำให้จิตใจหายรุ่มร้อนแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาเกิดความมั่นใจว่าเนี่ยการให้อภัยนี่เป็นเป็นธรรมะที่สำคัญ ถ้าคนที่ใยทาจำนวนมากเนี่ยนะแม้จะเห็นแม้จะรู้ว่าธรรมะต่างๆเป็นของดีแต่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดความมั่นใจนะไม่ว่าจะมั่นใจในสติมั่นใจในวิริยะมั่นใจในการให้อภัยหรือมั่นใจในเมตตาธรรมเพราะพอไม่มั่นใจเนี่ยถึงเวลาที่มีความทุกข์กันเลย ไปไม่เป็นนะหรือไม่เช่นนั้นก็หาทางแก้ด้วยวิธีอื่นขัดแย้งกับใครแทนที่จะปรับแก้ที่ใจของตัวก็ไปคิดแต่จะแก้แค้นคนคนนั้นหรือไม่ก็ไปเรียกร้องให้คนอื่นมาจัดก,การคนคนนั้นแทนให้ออกไปจากชีวิอของตัวมันก็เลยไม่เกิด ไม้เห็นอนิสงนะ์ของการใช้ธรรมะและสุดท้ายความทุกข์ก็ยังก็เลยกัดกินใจของตัวเองต่อไปถึงเวลาสูญเสียก็เศร้าโศกนะขับแค้นเรากลดาชะตากรรมบางทีก็ไปโทษว่าเป็นเพราะปีชงนะหรือเป็นเพราะดวงไม่ดีหรือโกรธ นะกลดาชตากรรมทั้งๆท,งที่ถ้าว่าใช้ธรรมะนะไม่ว่าจะเป็นสตินะหรือว่าความรู้สึกตัวหรือว่าปัญญามันก็สามารถช่วยนะปลดล็อกให้ใจรู้จักความทุกข์ได้นี่เป็นปัญหานะของ ของผู้คนว่าเนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่สนใจธรรมะแล้วบางทีก็เรียกตัวเป็นนักปฏิบัติธรรมเรียกว่าผู้ฝ่ายธรรมแต่ว่าลึกๆก,ก็ไม่ได้มั่นใจนะในธรรมะเท่าไหร่และยิ่งเวลาพูดถึงธรรมะนี่ก็เป็นึกถึงอะไรที่มันเป็นนามธรรมซึ่งถ้าหากว่าจะพูดให้มัน เป็นรูปธรรมเนี่ยก็ก็คือนี่แหละสติสมาธิความรู้สึกตัวความเพียรน,นะการให้อภัยความเมตตาให้ความมั่นใจในธรรมะที่เป็นเรื่องสำคัญอย่นะพอความพอมีความมั่นใจแล้วเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะเอาธรรมะเนี่ยมาใช้อย่างจริงจัง อย่างเต็มที่เหมือนกับคนขับรถคนนั้นเนี่ยที่เขามั่นใจในรถของเขาเนี่ยขาก็สามารถที่จะพารถของเขาเนี่ยขนของหนักหลายตันเนี่ยขึ้นเขาได้ถ้าคนนี้ไม่มั่นใจนะในรถคันนั้นเนี่ยหรือไม่มั่นใจในรถของตัวนะแม้รถจะดีนะมีแรงนะแต่ว่า สุดท้ายก็เอาขึ้นไม่ไหวเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ขายความมั่นใจนแต่เป็นเพราะไม่มีความารู้จักรถคันนั้นเพียงพอไม่เห็นอนุภาพหรือเห็นหรือเห็นถึงกำลังของรถคันนั้นเราจำเป็นมากเลยนะที่เราจะเห็นถึงอนุภาพประจักษ์แก่ใจว่าเนี่ย อนุภาพของธรรมะนี่มันมันเป็นอย่างไรนะสติก็ดีสมาธิก็ดีความรู้สึกตัวก็ดีปัญญาก็ดีซึ่งจะเห็นได้เนี่ยมันก็เพราะผ่านการใช้เอามาใช้บ,บ่อยๆนะเอามาใช้จนชำน,นิชำน,นาญอย่างเจริญสติเนี่ยใหม,มายสติเนี่ย คนที่เจริญสติก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะเดี๋ยวว่าแต่ใช้เลยไอ้ขั้นของการเจริญสติเติมสติให้กับใจหรือว่าทำให้สติมันเข้มแข็งเนี่ยก็ยังทำไม่ถูกอันนั้นก็ไม่เป็นไรนธรรมดาแต่ว่าประสบการณ์มันจะสอนมันก็ว่ายน้ำเนี่ยเราก็รู้ว่าการว่ายน้ำดีแต่พอลงมือว่ายน้ำเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันก็ มันก็ว่วยไม่ค่อยเป็นหรอกบางทีก็สำลักน้ำเพราะว่าไหว้ผิดท่าวางใจไม่ถูกแต่พอเราไหว้ไปนานๆไหว้ไปนานๆเรานก็มีความมั่นใจมีความชำนิชำนาญนนะการวางท่าวางทางหรือการประคองตัวมันก็ก็ดีขึ้นและต่อไปเนี่ยนะถึงเวลา จะว่ายน้ำเนี่ยอย่าว่าแต่ลำธารเลยแม้กระทั่งแม่น้ำใสใหญ่ก็มั่นใจว่าฉันจะว่ายข้ามได้เพราะว่ามีประสบการณ์เพราะว่ามีความมั่นใจจรสติเนี่ยถ้าว่ายังไม่เคยเห็นนะว่าเออสติเนี่ยมันช่วยทำให้รับมือความทุกข์ได้นะไม่ต้อง บังคับจิตไม่ต้องกดขม่มอารมณ์นะแค่เห็นมันนะเห็นความคิดเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นไอแค่การเห็นเนี่ยนะหรือว่าการรู้ซื่อๆเนี่ยโอ้มันมีอน,นิสงส์มากมันมีอนุภาพมากพอเห็นตรงนี้นะมันก็เกิดความมั่นใจนะที่จะฝึกฝึกเห็นฝึกรู้ฝึกดูเฉยๆมากขึ้นมากขึ้น และยิ่งทำยิ่งทำก็ยิ่งทำถูกนะจากเดิมเนี่ยเห็นทีไลนงอดไม่ได้จะเข้าไปจ้องทุกทีนะหรือแทนที่จะเห็นก็เข้าไปเพ่งหรือแทนที่จะรู้ซื่อซื่อรู้เฉยๆก็เข้าไปกดข่มมันเผลออยู่เรื่อยนะเผลอเข้าไปบี้มันเข้าไปกดข่มอารมณ์แต่ว่าพอทำบ่อยๆทำนี้ํำนาญก็รู้ว่าเออรู้ซื่อซื่อเป็นอย่างไรแล้วยิ่งเห็นผลนะเออ มันช่วยทําให้หลุดจากอารมณ์ได้ช่วยทําให้อารมณ์หรือความทุกข์เข้ามาครอบงบจิตใจแม่มันก็ยิ่งยิ่งเกิดสันทัดในการปฏิบัติความรู้สึกตัวก็เหมือนกันนะพูดไปพูดพูดไปหลายครั้งก็ไม่ค่อยเกิดความศรัทธาเท่าไหร่เพราะยังไม่เห็นผลยังไม่มีความมั่นใจแต่พอพบว,ว่าความรู้สึกตัวนี่มันช่วยทำให้หลุดจากอารมณ์ได้นะเออมันก็ เกิดความมั่นใจแล้วเกิดฉันทะเกิดความเพียรพยายามในการปฏิบัติมากขึ้นสุดท้ายมันก็ถึงเวลามีความทุกข์มันก็ไม่ต้องไปไปพึ่งพาอบายมุกนะไปพึ่งพาการมาสุขเพื่อที่จะมาทําให้ลืมความทุกข์ชั่วคราวหรือไม่ไปหวังพึ่งโชคหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ หรือไม่ไปหวังพึ่งให้ใครนี่มาช่วยจัดการแก้ปัญหาให้เราเราแก้ปัญหาได้ตัวเองด้วยกันแก้ที่ใจมันเกิดขึ้นเองเพราะมั่นใจมั่นใจในธรรมะ